ยงมันแรงขึ้นส่งผลกระทบถึงตัวครอบครัวจิ๊บตัวครอบครัวแฟนตัวแฟนจิ๊บอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเขาก็อยากให้ออกมาชี้แจงอะค่ะว่ามันไม่ใช่ความจริงอะไรปกติหนูว่าถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงมันจะผ่านไปแต่เนี้ยมันไม่หยุดอะค่ะก็เลยจำเป็นที่จะต้องออกมาชี้แจงเพราะชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียมาแล้วหลายรอบแต่ดูเหมือนจะสยบกระแสข่าวปลอมไม่ได้ค่ะวันนี้จิ๊บขีตพัฒน์เลยต้องเอาจริงนะคะเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับแอคเคาท์ TikTok ไม่ประสงค์ดีกุข่าวปลอมว่ามีการปล่อยคลิปหลุดดาราสาวเพื่อเรียกยอดไลค์ยอดแชร์ทำให้ชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ค่ะเดาอักษรย่อโยงมาถึงจิ๊บขีตพัฒน์ตามมาด้วยสำนักข่าวหลายช่องนะคะลงข่าวออนไลน์เปิดประวัตินางเอกสาวด้วยหัวข้อเปิดวาร์ปยิ่งทำให้สังคมเข้าใจผิดกันไปใหญ่จึงรวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและความผิดฐานนำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ค่ะเขาปิดแอคเคาท์ไปแล้วตอนที่เกิดเรื่องแรกมันมีใดลงใดเล็กอะไรเข้าไปเยอะไหมเยอะมากมีแบบว่าด้านลบเยอะมากใช่ก็ตอนแรกก็มีแค่คนส่งมาก่อนอะหนูก็คิดว่าแบบอักษรย่ออะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ได้สนใจเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอยู่แล้วแต่พอมันรุนแรงขึ้นคนไลน์มาคน DM กันมาแบบเยอะมากจนเราก็ต้องกลับมาเคลียร์ที่ประเทศไทยค่ะหนูก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมมันไปได้ขัดไกลขนาดนี้จากที่มันไม่มีความจริงอะไรเลยอะก็เดี๋ยวคงต้องประสานกับตำรวจว่าสามารถจะตามได้ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการส่งหลักฐานเบื้องต้นทางตำรวจแล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถทำได้แค่ไหนนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่เคยไปคอมเมนต์หรือว่าเคยไปแชร์ข่าวนี้แล้วว่าชี้ยืนยันว่าเป็นคุณจิ๊บนะครับก็วันนี้ก็บอกเลยแล้วกันว่าขอให้ช่วยไปลบออกนะครับแล้วก็แก้ต่างให้คุณจิ๊บด้วยแล้วกันนะครับเพราะจริงๆแล้วคุณจิ๊บไม่อยากดำเนินคดีหรอกก็ย้ำอีกครั้งนะคะว่าตอนนี้เป็นการแจ้งความดำเนินคดีกับแอคเคาท์ต้นเรื่องเท่านั้นไม่รวมชาวเน็ตที่คอมเมนต์หรือแชร์ข่าวพร้อมแคปชั่นที่เข้าข่ายหมิ่นประมาทค่ะซึ่งจิ๊บขีตพัฒน์เผยว่าจะให้โอกาสลบถ้าหากหลังจากนี้ยังเจออีกจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดและวอนสังคมนะคะเสพข่าวออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณค่ะ